สวัสดีครั้งหนึ่งครับพี่โยมครับอันนี้เมื่อกี้นี้เรียกได้ว่าเป็นการเปิดรายการแบบตามคำขอจริงๆนะฮะเป็นท่อนที่คนรุ่นผมถ้าหัดเล่นกีตาร์จะพยายามแกะท่อนนี้ให้ได้นะครับซึ่งวันนี้มันจะเป็นคำถามแบบเกี่ยวกับกีตาร์เป็นหลักแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอิทธิพลทางด้านดนตรีที่พี่โอมได้มาเราเริ่มต้นกันที่ทีมงานเราไปอ่านหนังสือที่พี่โอมเขียนไว้นะฮะพี่โอมเขียนในนั้นว่าผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เล่นกีฬาและมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เมื่อดนตรีร็อกได้เข้ามาในชีวิตนะฮะทำให้ผมสามารถจับสิ่งนี้มาเป็นปมเด่นได้ผมเลยพุ่งเข้าหาสิ่งนี้ตั้งแต่นั้นมาครับตามนั้นเลยฮะอันนี้ข้อมูลที่ผมได้ยินมาไม่ผิดใช่ไหมฮะพี่พบกับนักร้องระดับปรมาจารย์ของประเทศไทยคือคุณสันติลุนเพเนี่ยใช่ครับตอนอยู่ที่วงโรแมนติกนี่แหละครับได้รับความรู้อะไรจากคุณสันติลุนเพบ้างครับแกสอนทฤษฎีดนตรีผมเลยวันหนึ่งมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรหาพี่โอมนะครับเป็นเสียงปลายสายคือพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์โทรมาบอกพี่โอมว่าโอมเดี๋ยวโอมช่วยเล่นคอนเสิร์ตของเราหน่อยอัศนีไม่ว่างโอ้โหมีอีกสายโทรศัพท์หนึ่งฮะเป็นเสียงพี่เต๋อเหมือนกันครับบอกว่ามาอัดเสียงให้ธงชัยแม็กกินไตหน่อยอัศนีไม่ว่างอีกแล้วช่วงนั้นรู้สึกถ้าพี่ป้อมไม่ว่างเนี่ยงานเข้าพี่โอมตลอดก็มีสองอันเนี่ยผมแทนพี่ป้อมตลอดในอัลบั้มแรกของพี่เบิร์ดนะครับหาดทรายสายลมสองเราครับพี่จำเสียงกีตาร์พี่เองในเพลงไหนที่ชัดเจนที่สุดฮะได้มีลูกนี่เชื่อไหมว่าผมเล่นตอนนี้อยู่นานมากเลยจนผมนึกผมจะเล่นไม่ได้แล้วอะทุกวันนี้พี่โอก็ยังคงฟังเพลงของน้องๆศิลปินรุ่นใหม่ๆอยู่บ้างนะครับมันเป็นวิธีคิดอย่างนี้ครับผมใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการอยู่กับเพลงที่เราชอบครับเพลงใหม่แต่ผมใช้วิธีนี้ผมก็อยู่เฉยๆแล้วให้เข้ามาหาเราเองถ้างั้นคำถามคือศิลปินหรือเพลงไทยเพลงล่าสุดที่โผล่เข้ามาแล้วพี่โอมเปิดรับคือเพลงหรือศิลปินวงหรือท่านใดล่าสุดเนี่ยเพลงท่าทองสาวแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าโน้ตเนี้ยกับที่เราพูดเนี่ยมันเป็นทำนองแต่จริงเราไม่ต้องพูดทำนองนี้ก็ได้เราพูดเป็นอะไรก็ได้พี่เราพูดเป็นปาเต้ทอล์กดูใช่ไหมครับปาเต้ทอล์กโอ้รายการเราดูแพงขึ้นมาทันที